ลานเป็นหญิงสาวที่เกิดในประเทศจีนประเทศที่ให้ความสำคัญกับการมีลูกชายไว้สืบสกุลแต่พ่อแม่ของเธอไม่มีลูกชายและยังไม่มีพี่น้องอีกต่างหากแต่มีย่าที่น่ารักมากๆและฟันหล่อด้วยเมื่อองค์จักรพรรดิแห่งประเทศจีนออกพระราชโองการว่าบุรุษ1คนต่อ1ครอบครัวจะต้องเข้าร่วมกองทัพเพื่อป้องกันประเทศจากการรุกรานของผู้บุกรุกทางเหนือหัวมู่หลานลูกสาวคนงามของนักรบผู้ทรงเกียรติต้องก้าวเข้ามารับหน้าที่แทนพ่อที่ป่วยของเธอด้วยการปลอมตัวเป็นชายหนุ่มที่ชื่อหัวจุนเธอถูกทดสอบในทุกย่างก้าวและยังต้องรวบรวมความเข้มแข็งและความกล้าหาญภายในตัวของเธอดวงวิญญาณของบรรพบุรุษส่งมังกรตัวเล็กกระจิ๊ดนิดกิ๊กก๊อกมาช่วยมู่หลานในขณะที่เธอเข้าร่วมกองทัพให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและเพื่อนมู่หลานหัวมู่หลานถูกฝึกอย่างหนักในกองทัพและแล้ววันหลายๆวันนึงก็มาถึงเมื่อเธอถูกจับได้ว่าเป็นผู้หญิงโทษของเธอหนักหนาถึงขั้นประหารชีวิตแต่แม่ทัพหนุ่มที่ฝึกเธอมากับมือตัดสินใจให้เธอกลับบ้านไปแต่หัวมู่หลานตามกองกำลังไปอย่างเงียบๆถึงได้รู้ว่ากองทัพถูกหลอกว่าปราบโจรผู้บุกรุกทางเหนือได้สำเร็จที่แท้แล้วคือแผนการของผู้บุกรุกนั่นเองหัวมู่หลานได้พยายามบอกแม่ทัพแต่หากหาได้มีใครฟังเธอเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในขณะที่พระราชากำลังออกมาเยี่ยมประชาชนของพระองค์เองได้ถูกกองกำลังของผู้บุกรุกเข้ารอบสังหารหัวมู่หลานจึงได้คิดแผนการช่วยเหลือพระองค์ได้สำเร็จพร้อมทั้งได้รับความดีความชอบมากมายและได้รับเข้ารับราชการเป็นทหารจริงๆพระเอกของเรื่องนี้ซึ่งก็คือแม่ทัพไม่รู้ว่าตกหลุมรักหัวมู่หลานตอนไหนไม่มีช่วงจีบกันเลยจนกระทั่งมู่หลานกลับถึงบ้านแม่ทัพจึงตามมาขอเป็นคนรักทั้งคู่ก็รักกันจบแล้วในภาคหนึ่งค่ะหากชอบคลิปฝากกดติดตามด้วยนะคะ